เรายังเป็นมนุษย์อยู่แต่ว่าเป็นมนุษย์ผู้ใจสูงหรือเป็นมนุษย์ผู้ไม่มีหัวใจถ้าคนมีใจสูงพื้นฐานก็คือคุณธรรมคุณธรรมประจำใจยมเราเคยได้ยินศัพท์นี้ใช่ไหมยาสามัญประจำบ้านเขามายาสามัญประจำบ้านก็คือยาที่มีอยู่ในบ้านโดยทั่วๆไปแล้วนี่ก็คือคำว่าคุณธรรมประจำอยู่ที่ใจกันทุกคนถ้าเป็นมนุษย์คุณธรรมอยู่ไหมที่ใจของทุกคนใจยากดีมีจนทุกคนก็ต้องมีประจำใจอยู่กับมนุษย์เรื่องร้ายๆก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะคุณธรรมนั้นพูดอีกในหนึ่งก็เรียกว่าผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดีเห็นไหมคนจะเป็นคนดีได้ต้องมีคำว่าจิตสำนึกที่ดีอันนี้ชัดนะใครไม่มีจิตสำนึกที่ดีสิ่งที่ได้ร้ายก็จะเกิดขึ้นในโลกของมนุษย์นี่แหละโลกของมนุษย์อะไรเป็นสิ่งร้ายอะไรเป็นสิ่งชั่วร้ายอะไรเป็นสิ่งที่ไม่งดงามเห็นไหมเริ่มจากใจทั้งหมดอย่าไปโทษกายเลยว่ากายชั่วสั่งให้กระโดดเหวมันก็กระโดดกายสั่งให้ไปไหนมันก็ไปจิตใจมันกำหนดแล้วงั้นก็อย่าไปโทษว่าที่ฉันชั่วเพราะกายนะที่ฉันชั่วก็เพราะวาจานะถูกกำหนดมาจากภายในก็คือใจก่อนมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ก็ด้วยใจนั่นแหละสรุปอย่างนี้ถ้าใจชั่วปุ๊บก็เสมือนว่าเกวียนที่เดินตามรอยเท้าโคฉันนั้นถ้าเราตั้งผิดเสียแล้วทุกอย่างก็จะผิดหมดวันนี้ใครตั้งถูกแล้วก็โมทนาสาธุที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรืออัตตะสัมมาปณิธิอันตั้งตนไว้ชอบแล้วอันเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ทุกเหตุของทุกข์และความดับพร้อมทั้งการดำเนินออกจากทุกข์นี่ไงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ยากเลยพูดกันแบบจริงๆนะไม่ยากเลยใจที่ดับทุกข์ได้นั่นแหละคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงอันเป็นประโยชน์สูงสุดคือคำว่าดับทุกข์นอกนี้แค่ว่ารู้ทุกข์เท่านั้นเองที่เราเรียนกันมาทั้งหมด
เรียนให้รู้ทุกข์แต่ใครดับทุกข์ได้ชิตังเมชิตังเมสนะแล้วสนะแล้วแค่นี้แหละใครดับทุกข์ได้ชิตังเมใครยังดับทุกข์ไม่ได้ยังไม่ชิตังเมยังไม่ใช่ก็ได้แค่ก็เมื่อรู้ธรรมะแต่ทุกข์ยังไม่ดับจุดหมายยังไม่ถึงนี่ไงใครว่ายากพูดให้มันยากมันก็ยากแต่หลักคำสอนของพุทธะทุกข์ดับเลยยังจิตเป็นพุทโธเลยยังเออแค่นี้แหละเทศสั้นๆก็จบแค่นี้เนาะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นหมายความว่าพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจิตของพระองค์นั้นพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานสบายแล้วเนี่ยถ้าใครพุทโธพุทโธนั่นเขาเรียกว่ากำลังเจริญพุทธานุสติได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ตรัสรู้อะไรตรัสรู้ธรรมชัดเจนเลยตรัสรู้ธรรมกลายมาเป็นพระสัพพัญญูสัพพัญญุตญาณสัพพัญญูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสทาเดวะมนุสสานังพุทโธภควาติเห็นไหมพุทธเจ้าเหล่านี้สุดยอดเลยรู้หมดแล้วใน31ภูมิแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ไม่ได้อยู่ใต้โลกนี้แต่อยู่เหนือโลกแล้วของพวกเรานี้มีอยู่ใต้โลกกับอยู่ในโลกน้อยที่จะอยู่กับมาเหนือโลกคืออรหันต์นี่ไงที่พวกเราต้องมาเพียรปฏิบัติรักษาศีลฟังธรรมเจริญภาวนาเจริญเมตตาเพื่อฝึกจิตให้น้อมไปสู่ธรรมชัดเจนเนาะเพื่อฝึกจิตให้น้อมไปสู่ธรรมเมื่อจิตน้อมไปสู่ธรรมแล้วนั่นแหละคือผู้มีคุณธรรมอยู่ภายในใจสบายแล้วทีนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขายังไงยังไงผมไม่อารธรรมจะต้องมีสำหรับผู้มีธรรมมากน้อยจะต้องมีพอเจอเรื่องร้ายๆก็ต้องอุเบกขาบ้างไม่งั้นเราก็จะเสียใจมากจนไม่เป็นผู้เป็นคนเป็นมนุษย์ที่ดีกลับมาถูกความทุกข์ย่ำยีเสียหลักธรรมไปแล้วก็เสียอาการของชีวิตก็ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากชีวิตอย่างนั้นต้องมีคำว่าวางวางให้เป็นเมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะไม่เหมือนที่เราคิด
จะเป็นไปตามธรรมะที่มีอยู่ธรรมชาติที่มีอยู่ก็คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้ในสภาพทุกข์มีความแปรปรวนจนถึงคำว่าเราบังคับบัญชาสิ่งนั้นไม่ได้แม้แต่ขาตัวเองสั่งให้ยกยังยกไม่ได้แล้วจะไปสั่งใครสุดท้ายนี่ไงแต่วันนี้เรายังสั่งได้ยกหนอย่างหนอยังยกย่างได้แต่พอถึงอีกวันหนึ่งมันไม่หนอกับเราแล้วถูกไหมเออแค่นี้แหละเอาละก็สมควรเวลานะวันนี้ต้องไปประชุมก็ขอเจริญพรนะอ้าวรับพรซะเลยนะนิมนต์พร้อมกันเลยยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพเพติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปาลังโสอัตถรัตโตสุกิโตวิรุณโหบุตตสาสเนอโรโกสุกิโตโหหิสหสัพเพยาติภิสาอัตถรัตถาสุกิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรคาสุกิตาโหสหสัพเพยาติภิเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหสัพเพหิยาติภิภวตุสามบะมังคารังรักขันตุสัพปเดวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภวตุสาบะมังกลังรักขันตุสาบะเดวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภวตุสาบะมังกลังรักขันตุสาบะเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันนะ